ต้นวันนี้ไปดูบรรยากาศของเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยดีกว่านะครับตรุษจีนบรรยากาศหลายพื้นที่คึกคักทีเดียวชาวไทยเชื้อสายจีนต่างออกมาไหว้เทพเจ้ากันตามศาลเจ้าต่างๆเพื่อขอพรเป็นสิริมงคลครับไปดูบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับชาวไทยเชื้อสายจีนไปเริ่มต้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์นะครับบรรยากาศก็โอ้โหหลั่งไหลกันนำเอาของเส้นไหว้เนี่ยออกมาไหว้ตามศาลเจ้าต่างๆตั้งแต่ช่วงเช้ามืดนะครับโดยเฉพาะที่ศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่หน้าผาและศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และเจ้าแม่ทับทิมซึ่งเป็นศาลเจ้าหลักของชาวปากน้ำโพนะครับเช่นเดียวกันกับศาลเจ้าอีกหลายแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านและจังหวัดพิษณุโลกนะครับพี่น้องคนไทยเชื้อสายจีนเดินทางไปทำพิธีไหว้เจ้าเพื่อความเป็นสิริมงคลสำหรับตัวเองและครอบครัวก่อนที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไปดูในพื้นที่ภาคอีสานบ้างครับที่บุรีรัมย์ก็มีการนำเอาอาหารคาวหวานผลไม้มงคลไปกราบไหว้เทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองขณะที่ราคาสินค้าเนี่ยตรวจสอบดูเพิ่มขึ้นสักประมาณ 5-10% ได้นะครับก็ทำให้หลายครอบครัวปีนี้ก็จะต้องลดปริมาณชุดเครื่องเส้นไหว้ลงเอาเป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยนะฮะจะได้ประหยัดกันในปีนี้ส่วนที่จังหวัดอุดรธานีครับชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำเครื่องไหว้และกระดาษเงินกระดาษทองไหว้องค์เจ้าปู่เจ้าย่าเพื่อความเป็นสิริมงคลขณะที่ศาลเจ้าก็ยังมีการจัดทำพิธีแก้ปีชงเพื่อเสริมดวงชะตาด้วยขณะที่บรรยากาศพิธีกรรมเมื่อวานนี้ก็ต้องมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองนะฮะตามความเชื่อของคนไทยเชื้อสายจีนพี่น้องชาวจีนซึ่งท่านอธิบดีกรมควบคุมมลพิษท่านออกมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยท่านบอกว่าการเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยไม่กระทบค่าฝุ่นละอองในอากาศนะครับไม่กระทบหรอหลายคนกังวลว่าเผากันมากๆหลายๆบ้านเนี่ยจะมีผลต่อ PM 2.5 มั้ยทั้งเผาทั้งจุดประทัดเลยเนี่ยมันจะมากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยท่านบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่มีผลแต่ที่น่ากังวลแล้วก็น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องของสารก่อมะเร็งนะฮะก็แนะนำว่าถ้าจะเผากระดาษเงินกระดาษทองในช่วงนี้เนี่ยก็เผาในที่โล่งแล้วก็บอกว่าไม่ควรพรมน้ำเพราะว่ามันจะทำให้ควันเนี่ยควบแน่นและเมื่อเผาเสร็จเรียบร้อยก็รีบปิดฝาเพื่อลดการฟุ้งกระจายด้วยนะครับส่วนบรรยากาศงานเทศกาลตรุษจีนที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็คึกคักไม่แพ้กับบ้านเรานะคะคุณนนทกฤษคุณแนนคะอย่างที่ประเทศจีนปรากฏว่าโอ้โหเมื่อวานนี้มีชาวจีนเนี่ยออกมาร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่จีนหรือว่าตรุษจีนน่ะในสถานที่ต่างๆอย่างคึกคักเหมือนกันอย่างที่มณฑลอานฮุยทางตะวันออกของจีนเนี่ยเขามีการนำป้ายมงคลขนาดใหญ่สีแดงมาประดับตกแต่งอยู่ที่หอคอยประตูโบราณแล้วผู้คนที่ออกมาร่วมงานเนี่ยก็สวมใส่ชุดพื้นเมือง คือเป็นการเข้าร่วมการแสดงศิลปะดั้งเดิมของชาวจีนนอกจากนี้ยังมีการแสดงเขาเรียกว่าศาสตร์โลหะหลอมเหลวภาษาจีนเขาเรียกว่าต้าชู่หัวแล้วก็มีการโชว์แสงสีซึ่งทั้งหมดนี้เป็นประเพณีเก่าแก่ของพวกเขานะคะมีมานานกว่า500ปีแล้วใช่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเขาอยากจะเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลตรุษจีนให้เกิดความเป็นสิริมงคลมีแต่ความสว่างสวัยเจริญรุ่งเรืองอันนี้ก็จัดขึ้นที่เมืองหยูเซียนมณฑลเหอเป่ยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของจีนจากนั้นเมื่อช่วงเวลาหัวค่ำเนี่ยเวลาสักประมาณ20:00 น.ที่กรุงปักกิ่งเขามีการจัดงานโอ้โหอันนี้งานใหญ่เลยดูภาพอยากให้ดูอลังการมากเขาเรียกว่า CCTV Spring Festival Gala ประจำปี2561เป็นงานฉลองวันตรุษจีนที่จัดขึ้นโดยสถานีโทรทัศน์ชื่อดังของจีน CCTV ครับมีการเปิดบ้านให้ผู้คนเนี่ยรับชมอย่างเป็นทางการคนก็ตื่นเต้นโอ้โหเขาบอกการแสดงนะเยอะมากๆใช่เขาบอกนี่ไม่ต้องไปดูกายกรรมที่ไหนเลยดูงานนี้แค่งานเปิดตัวแบบนั่นคือ LED หมดใช่ไหมอลังการมากและปีนี้มีการแสดงติดต่อกันนานถึง4ชั่วโมงไฮไลท์ของงานคือการแสดงที่ผสมผสานกันของบรรดาศิลปินจากเขตปกครองพิเศษฮ่องกงมาเก๊าและก็ไต้หวันเข้ามาร่วมในงานแสดงนี้ด้วยจากที่ปักกิ่งนะคะแต่ว่ามีเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงมาเก๊าไต้หวันเนี่ยมาร่วมกันมาร่วมกันด้วยมาร่วมกันจัดการแสดงคึกคืนมากงานยิ่งใหญ่ทีเดียวนะฮะก็ซื้อพอควรแหละมาสองคนเองอ่ะของมันก็แพงซื้อเยอะก็ไม่ไหวก็จัดพิธีไหว้ออนไลน์นะครับตั้งศาลเจ้ามีเครื่องไหว้ก็มีเครื่องออนไลน์หมดแล้วแต่จะเลือกเอาว่าจะเอาชุดไหว้แบบไหนก็เลือกเอาหลายคนสงสัยนะคะว่าตอนเด็ก3
คุณแบงค์พบเอกหายไปไหนไม่ได้ไปไหนขยับเวลามาอยู่ตรงนี้สายลงหน่อยสาวๆจะได้ตื่นทันมาดูพร้อมกับรับสาระดีๆวันนี้แดงมาเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับเปลี่ยนเวลาใหม่นะฉายไลกว่าเดิมนะครับวันนี้เริ่มมาตอนเช้าซินเจียยูอีซินนี่ฮัวชัยนะครับทุกท่านนะครับวันนี้นะก็อยากจะมาเกาะกระแสสำหรับเทศกาลตรุษจีนกันหน่อยแน่นอนนะครับว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขสำหรับคนไทยเชื้อสายจีนมีการจับจ่ายใช้สอยคึกคักทีเดียวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเราดูรายละเอียดกันหน่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมการซื้อของการไหว้เจ้าของคนไทยเชื้อสายจีนเองก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเหมือนกันนะครับคือมีผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมจีนนะครับที่เขาออกมาชี้ให้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไหว้เจ้าในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะฮะมันเปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างมากนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากคุณไพศาลพืชมงคลนะครับเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทยจีนบอกว่า 4-5 ปีที่ผ่านมาเนี่ยยิ่งเห็นได้ชัดเลยเพราะว่ามันมีการไหว้เจ้าน้อยลงสาเหตุส่วนหนึ่งนะครับก็มาจากเรื่องของปัญหาด้านเวลาบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาสักเท่าไหร่นะฮะปัญหาที่2ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจราคาข้าวของสินค้ามันอาจจะแพงขึ้นก็เลยไม่ได้ซื้อของไหว้เจ้าเยอะเท่าเดิมครับส่วนปัญหาที่3ที่คนไหว้เจ้าน้อยลงก็คือความรู้ความเข้าใจในการทำพิธีกรรมการไหว้เจ้าเนี่ยมันก็จะมีขั้นตอนของเขาไงคนรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเป็นปัญหาของหลายคนใช่บางทีคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้รู้รายละเอียดเยอะเท่ากับคนรุ่นเก่าๆไม่เหมือนกับรุ่นพ่อรุ่นแม่จัดโต๊ะไหว้อย่างเงี้ยจัดไม่เป็นต้องทำเนี่ยมันต้องมีข้าวของอะไรอยู่ตรงไหนเขียนไว้ต้องมีเขียนไว้หน่อยเกียบต้องวางด้านไหนซ้ายหรือขวาอะไรอย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำนี่นะ KM knowledge management ทำไว้วิธีการไหว้เจ้าที่ถูกต้องคือต้องใส่เป็นข้อมูลเลยว่าขั้นตอนต้องมี procedure ของมันถ่ายรูปไว้สิถ่ายรูปที่ถูกต้องไว้เท่านั้นเองไม่ต้องไปทำขนาดนั้นก็ได้แต่มันก็จะมีรายละเอียดบางอย่างที่แบบที่คนรุ่นใหม่เนี่ยไม่รู้เยอะนะฮะแล้วพฤติกรรมการไหว้เจ้าที่มันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนมันก็จะกระทบกับผู้ประกอบการเหมือนกันพ่อค้าแม่ค้าก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขายเช่นเดียวกันนะพ่อค้าแม่ค้ารุ่นใหม่ๆเนี่ยไม่ค่อยได้ปรับสักเท่าไหร่หรอกเพราะว่าก็ยังเป็นคนเจเนอเรชันนี้แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าที่เป็นคนรุ่นเก่าเนี่ยขายของเมื่อ60-70ปีที่แล้วกับขายของณทุกวันนี้เนี่ยมันก็คงไม่เหมือนกันใช่ไหมการเปลี่ยนไปที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือสิ่งหนึ่งเลยคือพ่อค้าแม่ค้าต้องอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นสำหรับสมัยนี้ต้องเอาเทคโนโลยีมารวมแล้วนะฮะในการขายของนะครับอย่างที่เห็นในโลกออนไลน์เนี่ยขายของไหว้เจ้าอ่ะเป็นเซตเขาจัดเป็นเซตคือเลือกได้เลยนะครับจัดเป็นเซตผลไม้มงคลมีเซตกระดาษเผาเลือกได้ด้วยนะอยากได้องุ่นอยากได้แอปเปิ้ลอะไรเงี้ยพรีออเดอร์ไปก่อนใช่ถึงเวลาก็ไปถึงจ่ายตังค์รับกับบางทีส่งมาถึงบ้านเลยฮะเดลิเวอรี่ส่งมาถึงบ้านเดลิเวอรี่ถึงบ้านเลยใช่อันนี้สะดวกสบายมากอันนี้คือหนึ่งนะที่ต้องปรับคือการขายของใช้เทคโนโลยีทำให้คนเนี่ยซื้อของได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับอีกเรื่องนึงก็คือการไหว้บรรพบุรุษผ่านแอปพลิเคชันเคยได้ยินไหมเดี๋ยวอันนี้ไม่เคยคุณแม่เราต้องเอาของไหว้ไปตั้งหน้ารูปสิมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือสมมติคนที่อยู่ไกลจากบ้านเนี่ยก็สามารถไหว้บรรพบุรุษอากงอาม่าไหว้แล้วนะรับด้วยนะเขากระดงเขากระดาษผ่านแอปพลิเคชันไหว้เสร็จเลื่อนปุ๊บเลื่อนคนถัดไปแล้วก็เปลี่ยนแอปพลิเคชันไปเล่นเกมต่อไม่ได้อันนี้เป็นเทรนที่มาแรงเหมือนกันการไหว้เจ้าผ่านแอปพลิเคชันนะฮะรวมไปถึงการปรับรูปแบบวิธีการขายอันนี้เนี่ยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าถ้าเกิดคนที่ไหว้เจ้าจะซื้อหมูเห็ดเป็ดไก่ซื้อไก่ซื้อเป็ดเป็นตัวใหญ่ๆเอามาแบบสดๆแล้วเรามาต้มเองที่บ้านมาทาสีเองหม้อใหญ่ๆเลยตอนเด็กๆต้องช่วยพ่อคุณแม่ทาสี uh-huh. ใช่ไหมฮะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปแล้วคนเขาก็ไม่ได้ค่อยได้อยากได้เป็ดไก่ตัวใหญ่ๆแล้วบางทีกินไม่หมดแช่ตู้เย็นไว้เป็นอาทิตย์อีกอยากได้ตัวเล็กๆลงแล้วจะต้องต้มมาให้เสร็จทาสีให้เรียบร้อยใส่แพ็คแยกเครื่องนมเครื่องในไหว้ได้เลยอ่ะมาถึงฉีกซองสมมุติวางจัดไหว้ได้เลยอันนี้แหละคือสิ่งที่คนรุ่นใหม่กำลังต้องการอยู่นะฮะแล้วอยากได้สินค้าที่มีราคาประหยัดด้วยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันลองไปฟังเสียงกันครับเมื่อก่อนเนี่ยไหว้กันเต็มที่นะครับหมูเป็ดไก่ไหว้กันครบเครื่องข้าวปลาอาหารคือพูดง่ายเหมือนจัดงานเลี้ยงใหญ่เลยแต่มาตอนหลังเนี่ยก็ค่อยๆงดลดลงไปหนักๆเข้าก็ไหว้ไก่ตัวหมูชิ้นนึงแล้วก็ปูหรือปลาสักอย่างเป็นว่าไหว้3อย่างนะครับแล้วก็ลดลงไปเรื่อยๆแล้วหนักๆเข้าวันนี้แม้ในเมืองจีนเองก็เปลี่ยนไปอีกแล้วไหว้ออนไลน์ก็จัดวิธีไหว้ออนไลน์นะครับตั้งศาลเจ้ามีเครื่องไหว้ก็เป็นเครื่องออนไลน์หมดแล้วแต่จะเลือกเอาว่าจะเอาชุดไหว้แบบไหนก็เลือกเอา
ก็พฤติกรรมเปลี่ยนไปนะบางคนเนี่ยบางบ้านสมัยก่อนเนี่ยต้องเอาไก่เป็นๆนะมาเลี้ยงที่บ้านไว้เป็นอาทิตย์เป็นเดือนๆมาขุนก่อนแล้วก็เชือดเองสมัยนี้เนี่ยสมัยนี้ถ้าจะให้พนักงานกินเงินเดือนมาเชือดไก่เองตอนเช้าก็คงจะไม่มีใครทำสักเท่าไหร่นะซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปแบบนี้นะฮะมีผลสำรวจที่มายืนยันด้วยนะผมไม่ได้พูดลอยๆอันนี้เป็นผลสำรวจกรุงเทพโพนะครับที่เขาไปสำรวจความคิดเห็นประชาชนเกี่ยวกับช่วงเทศกาลตรุษจีนยุคใหม่นี่แหละมันมีวิถีที่มันเปลี่ยนแปลงไปมีกลุ่มตัวอย่างในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับพอไปถามเขาบอกว่าถ้าพูดถึงตรุษจีนคุณนึกถึงอะไร 34% นึกถึงการไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษ 14% นึกถึงอั่งเปาเงินมาก่อนนะดิฉันเป็น 14% นั้นใช่แล้วที่เหลือที่เหลือก็เป็นเรื่องอื่นการกินการเที่ยวการทำความสะอาดบ้านนะครับครับแต่ถ้าเกิดเราเจาะไปที่ด้านพิธีกรรมหรือว่าประเพณีของเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจะเห็นความแตกต่างของคนรุ่นเก่ากับคนรุ่นใหม่ได้อย่างชัดเจนเลยนะฮะเพราะว่าพบว่าในวันจ่ายเนี่ย 42%เขาจะเปลี่ยนไปซื้อไก่ซื้อเป็ดหรือว่าขนมที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ได้มาทำเองสำเร็จรูปมาเลยสำเร็จรูปมาเลยนะครับนอกจากนั้น 35% ก็คือซื้อของน้อยลงไม่ได้ซื้อจัดเต็มเหมือนเมื่อก่อนแล้วและอีก 21% นะครับก็คือซื้อของที่จัดเป็นชุดๆแล้วอย่างที่เห็นไปเมื่อสักครู่นะครับซึ่งพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนี้เนี่ยก็พบว่า 51% นะครับเปลี่ยนไปไหว้เจ้าตอนเช้าก่อนไปเรียนก่อนไปทำงานอีก 25% พบว่าต่างคนต่างไหว้ฮะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลามันไม่ว่างกันละก็ต่างคนต่างไหว้เลยดีกว่าเป็นญาติกันก็คุณไหว้บ้านใครบ้านคนนั้นนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดจะไหว้อยากจะมารวมกันก็คือนัดวันกันเองไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันตรุษจีนไม่จำเป็นจะต้องเป็นวันขึ้นปีใหม่ละไปนัดกันทีหลังอาจจะก่อนหรือหลังแล้วแต่นะครับนอกจากนี้ผลสำรวจยังชี้เห็นว่าคนไทยเชื้อสายจีนยุคใหม่เนี่ยมักจะไม่ลางานหรือไม่หยุดงานไม่หยุดเรียนในช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ให้ความสำคัญกับงานก่อนอันนี้คือเป็นเทรนด์ที่เราเห็นว่ามันเปลี่ยนไปนะครับคือเรื่องของพฤติกรรมในคนไทยเชื้อสายจีนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วนะฮะอีกหนึ่งความเปลี่ยนแปลงในช่วงนี้ก็คือที่ประเทศจีนที่เราจะเห็นจีนก็เปลี่ยนหรอคุณแม่ที่จีนก็เปลี่ยนเหมือนกันนะครับรวมไปถึงก่อนหน้านี้ถ้าเกิดใครจำกันได้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จีนเขาเพิ่งจะมีการออกนโยบายใหม่มาบอกว่าถ้าเกิดคนไทยเชื้อสายจีนหรือว่าคนต่างชาติที่มีเชื้อสายจีนเนี่ยที่เขาเรียกว่าใช่คนจีนพ้นทะเลสามารถเดินทางกลับไปที่ประเทศจีนได้ง่ายมากขึ้นก็มีวีซ่า5ปีนะฮะก่อนหน้านั้นเนี่ยที่ขอวีซ่ากันยากๆเนี่ยตอนนี้มันขอได้ง่ายขึ้นแล้วที่เขาเรียกวีซ่าลูกหลานมังกรนะวีซ่าลูกหลานมังกรคือคุณไม่จำเป็นจะต้องมีพ่อแม่เป็นคนจีนนะคุณอาจจะมีปู่ย่าตายายคนใดคนหนึ่งที่เป็นคนจีนแต่ต้องมีเอกสารนะครับรับรองว่าเกิดที่เมืองจีนอะไรเงี้ยคุณเอาเอกสารใบเกิดของคุณทวดก็ได้เอาไปยื่นที่ประเทศจีนแล้วก็ขอวีซ่าอันนี้จะของ่ายเป็นนโยบายของจีนที่เขาพยายามผลักดันอยากจะให้คนจีนเนี่ยกลับประเทศแล้วไปทำธุรกิจและถือว่าเป็นการส่งเสริมภาคการท่องเที่ยวด้วยนะฮะลองไปฟังเสียงเลขาธิการสมาคมวัฒนธรรมเศรษฐกิจไทยจีนกันครับการยกเลิกวีซ่าเนี่ยไม่เป็นผลใดๆเลยในการที่จะป้องกันหรือไม่ป้องกันคนไม่ดีเข้าประเทศซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ข้อมูลอาชญากรรมระหว่างประเทศก็อยู่ในออนไลน์หมดแล้วซึ่งไม่ต้องจับโดยอาศัยวีซ่าและไม่เคยปรากฏว่าจับได้จากวีซ่าเลยนะครับและวีซ่าก็ปลอมอยู่เยอะแยะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยวีซ่าเนี่ยไม่เป็นประโยชน์จริงๆก็คงต้องรอดูการเปลี่ยนแปลงของประเทศจีนกันต่อไปนะครับเพราะว่าคุณไพศาลก็บอกว่าถ้าให้ดีเนี่ยจีนควรจะยกเลิกวีซ่าไปเลยก็คือเปิดประเทศไปเลยเพราะว่าถึงไม่มีวีซ่ามันก็มีตำรวจมีตม.มีระบบอื่นๆอยู่แล้วจริงๆปีนี้นะฮะเขาครบรอบ40ปีพอดีนะที่จีนมีการผลักดันนโยบายเปิดประเทศหรือว่า opening up นะฮะก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวตรงนี้เหมือนกันนี่เป็นประเด็นที่มาฝากกันนะจะเห็นว่าโลกของเรามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคมีการเปลี่ยนแปลงผู้ประกอบการต้องเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่การเปลี่ยนแปลงนี้ก็เป็นโอกาสทางธุรกิจเหมือนกันนะครับอันนี้คือช่วงคุยครบกับพบเอกประจำวันนี้ครับ